ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กเล็กแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยแต่สิ่งที่ใครใครต่อใครต่อใฝ่ฝันหากคุณก็ลงไหลหากคุณก็ครั่งใครหากในหัวใจคุณมีมิลลี่อยู่ในนั้นพวกเราก็รักรักชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันตรงนี้มินิครีขอต้อนรับเข้าสู่มินิ Crazy TV Thailand นะฮะวันนี้เรามาเข้าช่วง Crazy Mini แต่ไม่ใช่แค่มินินะฮะเพราะอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพบกับคนที่ต้องบอกว่าหัวครีเอทีฟนะฮะมีความครีเอทในการทำรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามแต่ที่เขาครอบครองเนี่ยโดยเฉพาะความครีเอทในการสร้างอะไรๆขึ้นมาใหม่นะฮะรวมถึงการโมดิฟายเครื่องแทบจะเรียกว่าทุกคันที่มีไม่มีคันไหนเดิมๆนะฮะสวัสดีครับคุณแอดครับวันนี้รายการ Mini Crazy TV Thailand บุกมาถึงถิ่นเลยนะฮะข้ามมาถึงบางแสนนะฮะต้องบอกว่ารถแต่ละคันที่ผมเดินชมก่อนที่จะทำรายการหัวใจจะวายใจจะละลายสุดทุกคันนะฮะสุดทุกคันโดยเฉพาะคันโปรดนะแซดอันนี้240ครับ240 240แซดตัวนี้ผมเห็นหน้ามันยาวๆอ่ะมันทำไมหน้ามันยาวคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรฮะอ๋อมันเป็นรุ่น G Note ครับ G Note เป็นชุดแต่งใช่ครับไม่ได้ออกจากโรงงานอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับใช่อ๋อมันทำให้หน้ามันยาวขึ้นมาแล้วสวยมันก็เหมือนกับชุดสปอยเลอร์ประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่กระจังหน้าก็จะหายไปใช่เครื่องอะไรครับตัวนี้เครื่องเป็นL 2.8 เครื่อง L ยังเป็นตระกูล L ว่างั้นเถอะใช่แต่ตัวนี้ทำเป็น 3.1 แล้วไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะเครื่องตรงรุ่นพูดง่ายๆคือตรงปีอะใช่มั้ยฮะเครื่องตรงปีตระกูล L เพราะว่า Z คือบล็อก L ถ้าเป็นบล็อกอื่นก็จะเป็นเครื่องใหม่กันไปแล้วใช่มั้ยบล็อก L ตัวนี้นี่ถ้าเป็นตอนสมัยมันเกิดมาใหม่ๆออกจากโรงงานสายการผลิตนี่ฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานี่ถือว่าโด่งดังจะเป็นรถญี่ปุ่นที่เป็นโด่งดังที่ฝั่งนู้นนะฮะต้องบอกว่าสุดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวคนจะงงว่าเฮ้ยเรามารายการ Mini Crazy TV Thailand พูดเรื่อง Crazy Mini แต่พาไปโผล่มาเรื่อง Ferrari นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชมตัวเด็ดตัวเจ็บตัวจี๊ดนะฮะมินิซ่ามายังไงคันนี้มาเรียกว่าแทบจะเรียกว่าเกือบเหมือนเป็นพื้นฐานเดียวกันเลยเพราะว่าเป็นอีก1มินิซุปเปอร์ชาร์จนะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คิดเองทำเองด้วยใช่ไหมครับคิดเองทำเองแล้วมีทีเด็ดกว่ามินิซ่าหลายเรื่องเลยนะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าเนาะพาไปชมหน่อยเดี๋ยวก็เนาะเราก็มาคุยในเจ้ามินิตัวเจ็บคันนี้ครับคุณนัทสีเหลืองทั้งคันภายในก็เหลืองข้างนอกก็เหลืองมันก็ทำให้รถมันเด่นเนาะใช่ครับก็คันนี้เนี่ยได้มานานยังฮะประมาณ17-18 ปีได้แล้วครับโอ้โหไม่น้อยนะครับ17-18ปีใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ครับก็คือคันนี้เป็นรถคือเป็นรถสะสมคันแรกของผมมันด้วยแหละอ๋อต้องพูดอย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วจุดประสงค์แรกเนี่ยที่เอารถคันนี้มานี่คิดว่าจะแต่งไหมหรือว่าไม่ได้คิดอ่ะเพิ่งมาคิดทีหลังตอนแรกก็ขับเดิมๆก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้แหละคือเครื่องพันดีซีเนาะตอนแรกก็มาพันดีซีอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ยังใช้เครื่องพันในการโมดิฟายเช่นกันใช่ใช่ไหมฮะก็ตอนที่โมนี่ขั้นต้นก่อนการคิดที่จะโมนี่เริ่มต้นจากอะไรก่อนคือโมแบบคนทั่วไปเนี่ยเขาจะคิดก่อนว่าเอ้ยใส่แคมดีไหมตีเท่าดีไหมอะไรเงี้ยสำหรับคุณอาร์เนี่ยคิดอะไรอยู่ตอนแรกเลยเนี่ยที่โมชิ้นแรกเนี่ยโมชิ้นแรกก็ถ้อยเสียก่อนเหยียบมาเป็นทอยเสียก็มาพวกกองอากาศแล้วก็มีชุดไฟนิดๆหน่อยๆคือตามสเต็ปใช่ตอนแรกก็ยังไม่ได้ยุ่งกับเครื่องเท่าไหร่สุดท้ายก็ทนไม่ได้ใช่สุดท้ายทนไม่ได้ผมจำได้คันนี้เคยเข้าไปร่วมงานอยู่ครั้งหนึ่งงานที่มินิรวมตัวกันที่ชลบุรีที่เซ็นทรัลชลบุรีเป็นงานมินิเดย์ครับใช่ไหมฮะตอนนั้นมีประกวดโดยการโหวตจากคน
จากคนที่เดินไปเดินมาคนท่องเที่ยวในเมืองชนใช่ไหมฮะคันนี้ได้ที่1รางวัลรถประเภทสวยงามใช่ไหมฮะตอนนั้นได้ถ้วยมาใบหนึ่งได้ถ้วยสวยงามมาตอนนั้นซึ่งตอนนั้นผมก็ยอมรับเลยว่าสวยจริงๆนะฮะตอนนั้นใช้เว็บเบอร์ใช่ไหมฮะหรือยังใช่ครับตอนนั้นยังเป็นสเต็ปเว็บเบอร์แล้วก็ทำไส้ในใช่ครับไส้ในก็คือลูกก้านข้อเลยหรือว่าใช่ครับก็ลูกก้านข้อฝาต้องจริงๆต้องบอกว่าอะไรสเต็ปเดียวกับมินิซ่าเดะครับประมาณอย่างนั้นก็คือเครื่องพันนะฮะลูกก้านข้อฝาครับเว็บเบอร์ครับนะฮะก็เครื่องพันตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าน่าจะวิ่งได้เกิน106-107นะใช่ไหมครับใช่สเต็ปเครื่องพันนะครับเกิน107น่าจะถึง108ด้วยอ่ะแล้วก็น่าจะได้แต่ผมแนวไม่ขับถึงขนาดนั้นนะครับนะฮะก็มาจากสเต็ปเครื่องพันครับทีนี้สุดท้ายก็มาลงมือเองอีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวสเต็ปเครื่องพันไม่ว่านะสำนักเดียวกันด้วยใช่สำนักญาติดูช่างหลังครับตัวเดียวมินิซ่านะฮะสุดท้ายก็มาทำเองเพิ่มเติมด้วยไปที่น่ะอู่แถวอ่อนนุชเนี่ยแหละเห็นรถพี่จอดอยู่นั่นเลยนั่นเกิดแรงบันดาลใจเลยอ่ะลองใส่ซุปดูบ้างก็ผมว่ามันก็ท้าทายดีจุดประสงค์คือท้าทายด้วยแหละใช่ไหมฮะอ๋อพูดง่ายๆก็คือไปเห็นมินิซ่านั่นแหละก็เลยจับซูเปอร์ชาร์จยัดเข้าไปก็เป็นระบบอัดเหมือนกันใช่ครับแต่อันนี้เป็นอัดเว็บเบอร์ครับผมนะฮะอัดเว็บเบอร์พออัดเว็บเบอร์มีปัญหาอะไรไหมครับตอนนี้เว็บเบอร์ก็มีปัญหานิดหน่อยครับคือมันต้องจูนอีกรอจูนอีกนิดหน่อยครับมันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็ตัวเว็บเบอร์นี่ก็ใช้เบอร์อะไรเบอร์40หรือ45 45ครับ45โอ้โหตัวใช่หรือแปลว่าสเปคเครื่องตัวนี้มันต้อง45มันถึงจะเอาอยู่40เอาไม่อยู่สำหรับเครื่องพันตัวนี้ครับต้องบอกงั้นเลยแล้วผมเห็นอุปกรณ์เสริมอยู่ข้างๆเว็บเบอร์มันคือหัวฉีดใช่ครับคือนอกจากจะมีคาบิวยังมีหัวฉีดเสริมเข้ามาใช่ไหมฮะไอหัวฉีดเสริมเข้ามาเนี่ยมันไปในเมื่อรถมันเป็นเรื่องเครื่องคาบิวเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันการคุมเนี่ยมันคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าอยู่ๆเอาหัวฉีดมาใส่ถ้าเป็นสมัยก่อนโอเคเราก็จะใช้แรงเขาเรียกว่าอะไรแบกกั้มในการดันใช่ไหมฮะใช่พอมาเป็นสมัยใหม่สมัยนี้แล้วเนี่ยเห็นมีกล่องอยู่เขาเรียกกล่องอะไรฮะที่ไว้คุมหัวฉีดอ๋อเขาเรียกเป็นGetty Rabbit 2ครับนี่ Rabbit 2ครับตัวนี้มีหน้าที่ยังไงฮะในการคุมก็คือตัวนี้จะสั่งจ่ายตามบูธตามรอบแล้วแต่เราจะตั้งคู่กันเลยใช่ไหมหรือว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือแยกคุมใช่ครับก็คือถ้าเราตั้งส่วนไหนถึงก่อนเขามันก็จะทำงานอ๋อก็คือจริงๆแล้วสมมติว่าเราตั้งบูธไว้ที่สมมติว่า5ปอนด์เริ่มฉีดหัวฉีดแต่ในขณะการรอบเนี่ยเราตั้งไว้ที่สมมติว่า3,000เริ่มฉีดครับถ้าบูธ5ปอนด์มาก่อนมันก็จะคุมที่จากบูธใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิด3,500มาก่อนครับมันก็จะเริ่มฉีดจากตรงนั้นใช่ครับโอ้แล้วก็ละเอียดจะได้ไปถึงกี่รอบฮะถึงหมื่นก็หรือใช่ครับก็ได้ถึงน่าจะถึงเนาะ 9,000 ถึงหมื่นเนี่ยครับ 9,000 ถึงหมื่นรอบครับอ๋อแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์การฉีดให้เราดูด้วยว่าหนาหรือบางฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเงี้ยอ๋อความสามารถในการฉีดอยู่อ๋อหมายความว่าสมมติว่าเราเปิดหัวฉีดเต็ม 100%เราตั้งว่า 3,500 รอบเริ่มทำงานที่ 10% อย่างนั้นใช่ไหมหมายถึงแล้วมันก็จะไล่สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเต็มร้อยใช่ครับโอ้โหสองหัวเนาะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเหนือกว่ามินิซ่ามินิซ่าไม่มียังไม่ได้ทำเทคโนโลยียังไม่ขึ้นแต่พูดถึงเนี่ยถ้าสมมตินะสมมติเราไปลงแข่งสนามแล้วก็ไปลงรุ่นพวกรถคลาสสิกหรือวินเทจเนี่ยสามารถไปลงได้เพราะอ้างได้ว่าเราคือเครื่องคาบิวครับคือถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนดัดแปลงเครื่องเป็นหัวฉีดเนี่ยเราบอกเลยไม่ใช่เราสตาร์ทเครื่องด้วยเราเดินด้วยคาบิวแต่พอตอนกลางเนี่ยมันมีหัวฉีดมาเสริม
ใช่ครับเพราะว่าอย่างงี้อ้างได้ครับแปลว่าเดี๋ยวผมต้องขอก๊อปตัวนี้นะตอนแรกเอาไอเดียจากมินิซ่าไปแล้วนะสุภชาติครับผมขอไอเดียหัวฉีดไปใช้บ้างครับยินดีครับนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหามากๆสำหรับเครื่องคาบิลในด้วยไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบหรือซูเปอร์ชาร์จก็คือจังหวะรอบครับพอเราตั้งเดินเบาได้รอบปลายก็น้ำมันไม่พอครับพอเราตั้งปลายได้ต้นก็หนาเดินเบาก็หนาควันดำปีใช่อันนี้มันแก้ปัญหาหมดทั้ง